เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับช่วงเล่าเรียงท่านผู้ฟังครับเรื่องของแฮกเกอร์นะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยไปเรียกค่าไถ่บริษัทท่อน้ำมัน 3,000 ล้านบาทนะครับล่าสุดก็กู้คืนมาสำเร็จเรียบร้อยแล้วได้พูดคุยกับคุณณัฐพยงศรีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในช่วงเล่าเรียงนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินตู้ ATM จากธนาคารออมสินจำนวน2รางวัล นะครับเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกด้วยการส่ง SMS มาตอบคำถามกันที่หมายเลข422-1075นะครับ422-1075หรือว่าทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละ1ท่านเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านด้วยนะครับเมื่อถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนนะครับข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินได้จัดมหกรรมผ่อนปลนการชำระหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับโดยสามารถพักชำระเงินต้นและเลือกจ่ายดอกเบี้ยบางส่วนเป็นระยะเวลานาน12เดือนด้วยกันนะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับจัดมหกรรมผ่อนปลนการชำระหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยสามารถพักชำระเงินต้นและเลือกจ่ายดอกเบี้ยบางส่วนเป็นระยะเวลานาน12เดือนนะครับนี่เป็นข้อมูลครับส่วนคำถามนะครับเราถามท่านผู้ฟังว่ามหกรรมการผ่อนปลนการชำระหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของธนาคารออมสินนะครับสามารถที่จะพักชำระเงินต้นและเลือกจ่ายดอกเบี้ยบางส่วนเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่หรือว่ากี่เดือน SMS 422-1075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับธนาคารออมสินนะครับตั้งเป้าที่จะเพิ่มเม็ดเงินช่วยผู้ประกอบการ SME โดยปล่อยสินเชื่อเพื่อธุรกิจท่องเที่ยวรายเล็กวงเงินสินเชื่อสูงสุดรายละ 500,000 บาทนะครับให้สินเชื่อผ่อนชำระเป็นระยะเวลานาน5ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่5ปีเท่ากับร้อยละ 3.99 นะครับแล้วก็ปลอดชำระเงินต้นในปีแรกผู้ที่มีสิทธิ์ขอสินเชื่อต้องเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลนะครับใช้บุคคลเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อไม่ต้องใช้หลักทรัพย์และบสย.ค้ำประกันนะครับธนาคารผ่อนปลนเกณฑ์การพิจารณาโดยดูรายได้ในอดีตของกิจการเป็นหลักนะครับเนื่องจากธนาคารทราบดีว่าปัจจุบันกิจการต้องขาดรายได้เพราะว่าได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับสำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนขอสินเชื่อผ่านเว็บไซต์ของธนาคารเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ติดต่อกลับหรือติดต่อโดยตรงที่สำนักสินเชื่อธุรกิจธนาคารออมสินทั้ง82แห่งทั่วประเทศนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งสามารถขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับทั้งการลงทะเบียนและการค้นหาสถานที่ตั้งของสำนักสินเชื่อที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับ www.gsb.or.th นะครับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือว่า Exim Bank นะครับได้เตรียมวงเงินจำนวน 5,000 ล้านบาทเพื่ออัดฉีดเข้าระบบเศรษฐกิจภายใต้การบริหารภายใต้การบริการใหม่ชื่อว่าสินเชื่อ Exim Jump Start ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อช่วยเติมทุนให้กับผู้ประกอบการ SME ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เป็นเงินทุนหมุนเวียนอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ร้อยละ3ต่อปีสามารถขอรับสินเชื่อได้สูงสุดจำนวน50ล้านบาทนะครับสำหรับวงเงินสินเชื่อไม่เกิน10ล้านบาทไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันบสย.ค้ำประกันเต็มวงเงินนะครับผู้ประกอบการที่สนใจสามารถขอรับบริการได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31 พฤษภาคม 2565นะครับสอบถามได้ที่ Exim Hotline เพื่อช่วยเหลือลูกค้าและผู้ประกอบการจากโควิด-19 นะครับหมายเลขโทรศัพท์020376099นะครับ020376099ครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับได้จ้างเหมาบริการระบบบริหารจัดการท่าเทียบเรือตู้สินค้าหรือว่า CTMS โดยใช้ซอฟต์แวร์ NAVIS นะครับเพื่อใช้บริการจัดการกิจกรรมต่างๆในการให้บริการตู้สินค้าทั้งขาเข้าและขาออกโดยทั้ง2ระบบนะครับทั้ง CTMS แล้วก็ NAVIS เป็นซอฟต์แวร์สำเร็จรูปของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งนำมาใช้เพื่อบริหารกิจกรรมต่างๆในการให้บริการตู้สินค้าขาเข้าและขาออกที่บริเวณที่ท่าบริการตู้สินค้าหรือว่าเทอร์มินอล1และเทอร์มินอล2นะครับ
นอกจากนี้ครับระบบยังเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบบริหารทรัพยากรองค์กรระบบบริการเรือสินค้าคลังสินค้าเครื่องมือทุ่นแรงและออกใบแจ้งหนี้ระบบ e-matching ของกรมศุลกากรและระบบ e-payment เพื่อให้สามารถบูรณาการการให้บริการได้อย่างสมบูรณ์แบบในรูปแบบท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ช่วงเล่าเรียงครับเดี๋ยวเราไปคุยกันเรื่องราวของแฮกเกอร์ที่ไปเรียกค่าไถ่บริษัทเท่าน้ำมัน 3,000 ล้านบาทนะครับล่าสุดก็สามารถกู้คืนได้แล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณณัฐพยงศรีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณณัฐครับครับสวัสดีครับคุณธีรพันธ์แล้วก็ผู้ฟังทางบ้านครับเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นคุณณัฐครับจริงๆมันจะไม่เป็นข่าวเลยนะครับถ้าไม่ถูกโจมตีโดยบริษัทที่ทำเรื่องเกี่ยวกับน้ำมันนะครับเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกานะครับก็เหตุผลที่มันดังเพราะว่าน้ำมันมันส่งออกไม่ได้นะครับตามข้อของคอลูเดียลไปไลน์นะครับบริษัทนั้นนะครับทีนี้ตอนแรกคนก็เริ่มสงสัยนะครับเอ๊ะทำไมน้ำมันมันมีความผิดปกติมันผันผวนทางด้านราคาหรืออะไรด้วยนะครับครับก็ไปๆมาก็อ๋อบริษัทคอลูเดียลไปไลน์เนี่ยถูกโจมตีด้วยกลุ่มไวรัสมัลแวร์นะครับที่เป็นแรนซัมแวร์ชนิดหนึ่งนะครับทำให้กระบวนการที่ส่งน้ำมันเนี่ยนะครับไปตามท่อหรืออะไรต่างๆเนี่ยไม่สามารถทำงานได้ตามปกตินะครับทีนี้ก็มาย้อนดูนิดนึงว่าแรนซัมแวร์คืออะไรนะครับแรนซัมแวร์ก็เป็นไวรัสตระกูลหนึ่งที่มีจุดมุ่งหมายนะครับในการทำล็อกระบบเข้ารหัสหรือทำอะไรก็ตามนะครับให้ระบบอ่ะใช้งานไม่ได้นะครับอาจจะด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งนะครับแล้วก็จะทำการเรียกค่าไถ่นะครับว่าถ้าไม่ยอมจ่ายหรือชำระเงินหรืออะไรพวกเนี้ยนะครับก็จะไม่สามารถใช้งานได้นะครับไวรัสเนี้ยมันก็มีหลายตระกูลด้วยกันนะครับเข้ารหัสในรูปแบบที่เปลี่ยนไปหรือในแต่ละตระกูลเนี้ยก็จะมีกระบวนการเข้ารหัสหรือถอนรหัสที่แตกต่างกันไปนะครับถ้าไม่มีในฐานข้อมูลก็ค่อนข้างยากนะครับทีนี้เรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับบริษัทน้ำมันเพียงบริษัทเดียวนะครับก่อนหน้านี้เล่าย้อนหลังไปนะครับก็จะมีบริษัทGarminนะครับGarminที่ผลิตนาฬิกาที่ใช่ครับที่ทำนาฬิกาจริงๆเขามีมากกว่านั้นก็คือพวกระบบ GPS ระบบนำร่องบนเครื่องบินดาวเทียมหรืออะไรด้วยนะครับ GPS เนี่ยใช่ครับถ้าก่อนหน้านี้จะมีข่าวนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของGarminในเมื่อหลายเดือนที่แล้วเกิดปัญหาขึ้นก็คือไม่สามารถซิงค์กับระบบได้นะครับเพราะว่าระบบกลางเขาโดนแรนซัมแวร์นะครับก็ใช้เวลาเป็นสัปดาห์เลยกว่าจะกู้ระบบกลับขึ้นมานะครับก็มีแว่วๆมาเหมือนกันนะครับก็จ่ายเงินเรียกค่าไถ่ด้วยเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าเป็นมูลค่าเท่าไหร่นะครับแต่มันเป็นกระบวนการแรกที่จะบรรเทาความเสียหายนะครับก็เรื่องของเรื่องก็คือทันทีที่เกิดเหตุเรื่องของการเข้ารหัสนะครับประเด็นแรกที่พวกบริษัทพวกนี้นะครับต้องพิจารณาก็คือว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นบริษัทน้ำมันเขาส่งออกน้ำมันไม่ได้ครับนะครับวันหนึ่งเนี่ยก็มีมูลค่าหลายล้านสมมติวันหนึ่ง100ล้านเหรียญสหรัฐใช่ไหมครับ50วันก็พันล้านนะครับ นะครับทีนี้พวกโจทย์เรียกค่าถ่ายเขาเรียกค่าถ่ายประมาณ90ล้านเหรียญช่วงแรกเขาจะต้องชั่งน้ำหนักก่อนนะครับว่าจ่ายเงินก่อนดีไหมเพื่อให้ระบบมันกลับมาใช้งานได้เพราะถ้ากู้เองเนี่ยเผลอเป็นเดือนเป็นปีก็ยังทำไม่เสร็จครับหรือไม่ก็ต้องรื้อระบบใหม่ทั้งหมดนะครับรีบูทใหม่ทั้งหมดอาจจะผมว่าระบบน่าจะเป็นเดือนเลยครับโอ้ครับGarminก็ใช้ในลักษณะเดียวกันก็เขาต้องตัดสินใจว่า5วัน7วันเนี่ยลูกค้าเนี่ยที่ใช้นาฬิกาก็ใช้งานไม่ได้ครับระบบนำร่อง GPS หรืออะไรต่างๆที่เชื่อมต่อกับระบบกลางใช้งานไม่ได้ครับของที่จะขายใหม่ก็ขายไม่ได้ก็เลยต้องมีความจำเป็นที่จะต้องจ่ายเงินเรียกค่าถ่ายเพื่อให้ได้คีย์หรือกุญแจเนี่ยนะครับมาขายรหัสเพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้นะครับก็ผมว่ามันก็เป็นกระบวนการหนึ่งช่องทางหนึ่งในการที่เขาต้องตัดสินใจเลือกว่าจะปล่อยให้ระบบมันหยุดไปนะครับหรือว่าจะจ่ายเงินหรือเรียกค่าไถ่ครับอย่างบริษัทไปไลน์เนี่ยนะครับที่ส่งน้ำมันเนี่ยนะครับ
ขาก็เลือกโซลูชันในการตัดสินใจในช่วงแรกนะครับก็ต้องส่งน้ำมันออกให้ได้คุณนัทใช้คำว่าช่วงแรกแปลว่าเขาคิดแผน2ไว้ทีนี้ใช่ครับก็อย่างน้อยๆก็คือต้องทำให้ระบบใช้งานได้ก่อนใช้งานได้ก่อนนะครับเขาไม่สามารถเหมือนถ้าเราได้ยินข่าวเหมือนเรือที่ขวางคลองปานามาเห็นไหมครับคลองสุเอซยิงขวางหลายวันมันก็จะไม่ใช่ครับคลองสุเอซนะครับครับมันก็เสียหายก็หลายวันมันก็เสียหายเขาส่งออกน้ำมันไม่ได้ก็เสียหายด้วยเหมือนกันอ๋อครับยอมจ่ายก่อนมั้งกันเถอะใช่ครับนะครับนะครับอันนี้ก็เลยที่จะยอมจ่ายค่าเสียหายครับค่าเรียกค่าถ่ายเบื้องต้นไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปตามมาคืนครับนะครับทีนี้พอมาพูดถึงว่ากระบวนการจ่ายเงินเรียกค่าถ่ายเนี่ยนะครับของเขาจะจ่ายเงินลักษณะไหนนะครับกลุ่มแฮกเกอร์ที่ใช้การเรียกค่าถ่ายแบบนี้ส่วนมากจะให้จ่ายเงินผ่านทางบิตคอยน์เป็นคริปโตเคอเรนซีแสดงว่าผมไม่ต้องถามคำถามนี้ใช่ไหมคุณนัทเพราะว่ามันจะอธิบายอยู่แล้วเนี่ยสงสัยอยู่เหมือนกันว่าเขาจ่ายเงินทางไหนอ่าโอเคโอเคแล้วไงต่อฮะเป็นลักษณะที่เป็นบิตคอยน์ครับครับครับช่วงทีนี้มันก็จะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะแต่สรุปให้ฟังคร่าวๆนะครับก็ในช่วงวันที่เขาจ่ายบิตคอยน์เนี่ยก็คือ90ล้านเหรียญนะครับในช่วงวันนั้นน่ะบิตคอยน์มันก็จะมีมูลค่าหนึ่งนะครับหลังจากจ่ายบิตคอยน์ไปแล้วนะครับกลุ่มแฮกเกอร์เนี่ยวิธีที่เขาออกคือเขาก็จะกระจายเหรียญเนี่ยไปตามยูสเซอร์ต่างๆที่อยู่ในระบบนะครับบิตคอยน์เนี่ยกระบวนการติดตามในระบบของตัวมันเองเนี่ยค่อนข้างทำได้ยากนะครับเพราะว่ามันเป็นการเข้ารหัสข้อมูลแล้วก็ไม่เปิดเผยตัวตนครับความน่าสนใจก็คือว่าหลังจากที่เขากระจายไปตามแอคเคาท์ต่างๆแล้วเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วสิ่งที่เขาต้องเอาออกมาจริงๆก็คือเงินสดใช่ไหมครับเงินหรือจะเป็นเพื่อที่จะเอาออกมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของเขาได้ตามปกตินะครับเขาก็จะมีบริษัทย่อยๆนะครับแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยที่รับแลกเหรียญบิตคอยน์เอ็กเชนจ์เงินนะครับในเมืองไทยก็มีหลายบริษัทด้วยกันนะครับหนึ่งบิตคอยน์มีมูลค่าเท่านั้นเท่านี้นะครับอันนี้ตามราคาตลาดใช่ไหมใช่ครับตามราคาตลาดนะครับก็นี่แหละครับเป็นเหตุที่ทำไม FBI นะครับหรือหน่วยงานด้านความมั่นคงที่ติดตามข้อมูลเนี่ยถึงติดตามได้คือในบิตคอยน์เองเนี่ยไม่สามารถติดตามได้ใช่แต่เขาไปตามลักษณะที่ร้านที่รับ exchange เงินไปตรงนี้แหละแพลตฟอร์มนี้แหละนะครับว่ามีการโอนเงินออกมาที่จำนวนมูลค่าผิดปกติหรือเปล่าครับนะครับเพราะว่าถ้าเขายิ่งซอยเยอะมันจะมีเรื่องค่าธรรมเนียมครับเยอะฮะความขาดทุนอะไรก็จะเยอะนะครับพวกนี้ก็จะไม่ซอยเยอะมากแต่ว่าจะเป็นปริมาณเงินจำนวนหนึ่งที่ระบบกลางเนี่ยไม่น่าจะตรวจสอบได้ครับสมมติว่าเขามีลิมิตว่าวันหนึ่งถอนออกได้2ล้านนะครับคำถามคือ90ล้านเหรียญเนี่ยมันคือประมาณ 3,000 ล้านโอ้โหนะครับนะครับเกือบ 3,000 ล้านนะครับประมาณ 2,000 กว่าล้านถ้าตีเป็นเงินบาทกว่าเขาจะเอาเงินออกหมดเนี่ยครับเขาก็ต้องกระจายหลายบัญชีมากแล้วมันจะเกิดความสงสัยเขาก็จะรวมเป็นบางบัญชีอยู่ในกลุ่มบางประเทศเพื่อที่จะเอาเงินออก FBI ก็ขอสอบข้อมูลตรงนี้นะครับว่าบริษัทไหนที่มีลักษณะการทำธุรกรรมในภาพรวมของบริษัทและดึงเงินออกสูงผิดปกติครับนะครับเขาก็ไปตามที่จุดนั้นนะครับทีนี้พอตามไปถึงเสร็จปุ๊บเขาก็ได้เงินในลักษณะที่เป็นยังอยู่ในระบบของตัวแพลตฟอร์มกลางคือแฮกเกอร์เนี่ยยังไม่ได้เอาเงินออกในทันทีครับนะครับเขาจะฝากเงินแล้วก็แลกเหรียญอยู่ในโครงสร้างของแพลตฟอร์มนั้นๆครับนะครับอันเนี้ยเขาก็ไปตามตรงนั้นแล้ววิธีที่เอาออกที่ดีก็คือว่าคืนกลับมาเป็นเหรียญเท่าเดิมนะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือทำไมถึงตามได้น้อยลงนะครับไอ้วันที่เอาเหรียญกลับคืนมาเนี่ยเข้าสู่ระบบเนี่ยใช่ไหมครับมูลค่าของวันที่ซื้อที่เขาซื้อเพื่อจ่ายแฮกเกอร์กับวันที่ขายเข้าสู่ระบบเนี่ยไม่เท่ากันวันนั้นอ่ะมันถูกกว่าอ๋อมันก็ได้น้อยลงเยอะดีฮะมันก็ได้น้อยลงใช่ไหมครับครับคือไม่ให้ถูกกว่าก็คือมูลค่ามันน้อยวันนั้นน่ะเหรียญมันมีมูลค่าสูงขึ้นมันก็ซื้อเหรียญกลับคืนมาในระบบได้ลดลงกลับ
แล้วพอเวลาแลกกลับคืนมาอีกทีนึงเงินมันลดลงครับก็กลายเป็นว่าบริษัทเนี่ยสูญเงินไปจำนวนหนึ่งอืมเรียบร้อยเลยนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันต้องถูกแลกเปลี่ยนนะครับจำนวนเงินมันก็เลยลดลงฮะยังดีที่ว่าอย่างน้อยประมาณ 80% นะครับที่เขาติดตามข้อมูลเนี่ยนะครับเขาสามารถติดตามเป็นบิตคอยอะไรพวกเนี้ยกลับคืนมาได้นะครับแต่ก็ยังมีอีกจำนวนหนึ่งที่ติดตามไม่ได้เพราะว่ามันก็จะมีบางส่วนประมาณ 15% เนี่ยนะครับ 10-15% เนี่ยไปจ่ายในแพลตฟอร์มที่อยู่นอกเหนือการคอนโทรลของ FBI ครับนะครับเขาก็กำลังตามอยู่เหมือนกันว่าพวกเนี้ยไปเอาเงินออกที่ส่วนไหนนะครับอาจจะไปเอาออกเงินที่ต่างประเทศหรือส่วนอื่นๆก็ได้นะครับอันเนี้ยเป็นลักษณะในภาพรวมว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับนะครับจริงๆ Bitcoin ก็ยังปลอดภัยอยู่แต่สุดท้ายแล้วเราต้องไปการที่จะแลกออกมาเป็นเงินจริงๆนะครับตรงเนี้ยเขาตามที่จุดนี้มากกว่าอืมครับฟังคุณนัทพูดแล้วเนี่ยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันมีนัยยะอะไรที่น่าสนใจไหมครับคุณนัทนัยยะที่น่าสนใจก็คือว่าขนาดบริษัทที่เป็นบริษัทน้ำมันขนาดเนี้ยปกติแล้วระบบการขนส่งน้ำมันต่างๆเนี่ยครับมันเป็นระบบปิดใช่เราไม่รู้เลยการที่เนี่ยเข้าไปสู่ระบบหรืออะไรเนี่ยค่อนข้างยากครับนะครับถ้าเราเห็นตามข่าวหรือว่าตามสารคดีเนี่ยมันจะเป็นตัวคอนโทรลที่อยู่ในห้องเฉพาะนะครับแต่อันนี้ก็คาดว่านะครับมีเจ้าหน้าที่หรืออะไรที่อาจจะละหลวมนะครับเพราะว่าเหตุการณ์เมื่อก่อนเนี่ยในหน่วยงานความมั่นคงเนี่ยบางทีเจ้าหน้าที่ติดไวรัสหรืออะไรเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับล่อไปใช้ในที่ทำงานมันก็ฝังตัวอยู่เป็นเดือนๆนะครับก่อนที่มันจะแอคทีฟนะครับมันมีการฝังตัวลักษณะนี้เหมือนกันนะครับติดไปจากบ้านโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับหรืออีกลักษณะหนึ่งก็คือว่าระบบน้ำมันเนี่ยเขาใช้มาเป็นระยะเวลานานนะครับแล้วระบบของเขาอาจจะมีช่องโหว่ที่ไม่ได้อัปเดตส่วนใดส่วนหนึ่งครับนะครับแล้วปรากฏว่ามีส่วนนั้นเชื่อมต่อสู่อินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่าเวลาระบบที่ใช้งานจริงๆเวลาเชื่อมต่อระหว่างระบบหนึ่งกับอีกระบบหนึ่งเนี่ยเขาก็ใช้โครงข่ายอินเทอร์เน็ตในการเชื่อมต่อครับไวรัสหรือแฮกเกอร์เนี่ยก็ใช้ช่องโหว่ตัวเนี้ยในการเข้าสู่ระบบนะครับโดยเฉพาะพวกฐานข้อมูลหรืออะไรต่างๆเนี่ยทำให้เกิดการเข้ารหัสข้อมูลได้ง่ายครับอันนี้ก็เป็นข้อเสียอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เป็นการเตือนว่าไม่ว่าระบบจะดีแค่ไหนนะครับก็มีความเสี่ยงทั้งหมดนะครับประชาชนทั่วไปก็ต้องระมัดระวังด้วยเหมือนกันนะครับอย่าไปเจอของแปลกๆแล้วก็หมั่นอัปเดตระบบปฏิบัติการให้เป็นปัจจุบันก็จะช่วยได้เยอะคือขยันหน่อยนะฮะอย่าไปรังเกียจเขาว่าแหมเขาส่งอย่างในมือถือเนี่ยส่งมาให้เราอัปเดตข้อมูลหน่อยอัปเดตโปรแกรมหน่อยก็อัปเดตนะฮะเสียเวลาไม่นะไม่กี่นาทีนั่นเองนะครับใช่ครับครับใช่ครับเอ๊ะคุณนัทแล้วคนที่ดูแลระบบของบริษัทน้ำมันปั๊มบริษัทท่อส่งน้ำมันที่ว่านี้เขายังมีสถานะดีไหมฮะยังโดนไล่ออกยังหรือยังไงครับผมว่าเราต้องไปดูว่า จริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดปัญหาที่ส่วนไหนถ้าเป็นเรื่องของระบบเก่านะครับหรือว่าใช้งานมานานแล้วอัปเดตไม่ทันอ่ะเพราะอันนี้พูดจริงๆนะครับบางอย่างเนี่ยช่องโหว่เนี่ยมันเกิดขึ้นและมีการค้นพบชั่วโมงนี้ใช่ไหมครับครับแค่ภายในระยะเวลาสมมติว่ามีการอัปเดตเนี่ยอัปเดตไม่ทันภายใน 5-6 ชั่วโมงเรียบร้อยเลยแฮกเกอร์เข้าได้แล้วโอ้มันมีช่องมันอยู่นะฮะนะครับมีช่องใช่ครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยพวกไวรัสเวิร์มหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับครับเขาใช้เวลาแค่ 5-6 ชั่วโมงเนี่ยเข้าสู่ระบบเลยครับนะครับแล้วก็ติดกันทั่วโลกเร็วมากนะครับแฮกเกอร์เขาเร็วนะครับบางทีเราไม่สามารถที่จะซ่อมตรงนั้นได้ทันนะครับหรืออัปเดตได้ทันอันนี้ก็อาจจะไม่ใช่ความผิดของพนักงานครับครับมันก็ต้องไปย้อนกลับไปดูว่าเราอาจจะมีมาตรการที่มากกว่านี้หรือป้องกันที่ดีกว่านี้ยังไงครับได้ครับนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับให้ความรู้เยอะเลยโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะครับขอบพระคุณครับได้ครับครับสวัสดีครับคุณณัฐพยงศรีนะครับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับในช่วงเล่าเหลียงท่านฟังครับเอาเป็นว่าอย่าประมาทกันแล้วกันนะฮะท่านมีมือถือเนี่ยเอาง่ายๆถ้าเขาส่งข้อมูลมาว่าให้ท่านเป็นเมสเซจนะครับให้อัปเกรดโปรแกรมหน่อยแล้วก็อัปหน่อยแล้วกันนะครับกดยอมรับเข้าไปแป๊บเดี๋ยวก็ทำงานได้เองอัตโนมัติไม่ต้องกังวลอะไรนะฮะนี่เป็นช่วงเล่าเหลียงครับผมไปเฉลยคำถามนะครับวันนี้ถามท่านผู้ฟังว่า
ธนาคารออมสินนะครับได้จัดมหกรรมผ่อนปลนการชำระหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับโดยสามารถพักชำระเงินต้นและเลือกจ่ายดอกเบี้ยบางส่วนคำถามคือเป็นระยะเวลานานกี่เดือนคำตอบคือ12เดือนนะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันในรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ